กเป็นประเด็นร้อนแรงบนโลกออนไลน์ขึ้นเทรนด์รวดเร็วเลยทีเดียวค่ะสำหรับกรณีของนักร้องหนุ่มแพทริกอินทวันหรือแพทริกณัฐวัฒน์ที่ถูก VTV Thailand ยกเลิกงานโดยไม่แจ้งสาเหตุทำให้ศิลปินและแฟนคลับเสียหายโดยไทม์ไลน์เริ่มต้นจาก VTV Thailand ออกมาประกาศภาพเงาศิลปินที่เข้าร่วมงาน VTV Hi-Fi Birthday Partyซึ่งมีเงาของนักร้องหนุ่มแพทริกและได้เชิญชวนแฟนคลับทำกิจกรรมโดยการซื้อ VIP ต่อมาได้ลบภาพเงาศิลปินของหนุ่มแพทริกออกโดยไม่แจ้งสาเหตุและได้ประกาศไลน์อัพศิลปินโดยไม่มีแพทริกหลังจากนั้นนะคะก็ออกมาแจ้งเพียงแค่ว่าผู้เข้าร่วมงานตามที่ประกาศไปเท่านั้นให้ขอคืนเงินจากการซื้อ VIP ได้ท่ามกลางเจ้าประดาวนะคะก็ตักออกมาเรียกร้องให้ทาง VTV Thailandออกมาชี้แจงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะเหตุการณ์นี้ทำให้เจ้าปลาดาวเสียความรู้สึกอย่างมากเพราะเขาตั้งใจจะมาดูศิลปินที่ตัวเองรักแต่กลับเกิดเหตุการณ์แบบนี้โดยทาง E-Inten ก็ไม่อยู่นิ่งเหมือนกันนะคะก็ได้ออกมาล่อนจดหมายวอนให้ทาง VTV นะคะออกมาชี้แจงที่ยกเลิกงานโดยไม่แจ้งสาเหตุอีกด้วยค่ะ